หลังยืดเยื้อมามากกว่า2ปี2เดือนนะคะล่าสุดพี่หนุ่มกะลาก็ยิ้มออกแบบเต็มที่ค่ะเพราะว่าลิขสิทธิ์นะคะเพลงยามนั้นที่เจ้าตัวนั้นถูกต้องคดีอยู่โดยการนำไปร้องที่ต่างๆจนถูกทางค่าย Music Box นะคะฟ้องร้องได้ค่าเสียหายถึง44คดีตอนนี้ได้จบลงเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีทางแกรมมี่นะคะเป็นคนเคลียร์แล้วก็ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดทำให้พี่หนุ่มกะลานั้นสามารถนำเพลงยามไปร้องได้เหมือนเดิมแล้วแต่เจ้าตัวก็บอกว่าเข็ดค่ะขอไม่นำไปร้องก็จะสบายใจกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทางแกรมมี่เป็นคนตกลงครับเป็นคนตกลงแล้วก็มีการตกลงเพื่อจัดเก็บลิขสิทธิ์ให้แล้วก็อาจจะมีแบบเงินสดให้ไปด้วยซึ่งเรื่องจำนวนเงินเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์ว่ากี่บาทนะครับคือผมไม่ต้องจ่ายครับนั่นแหละครับยิ้มหวานเลยครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องครับคดีล่าสุดที่เพิ่งตัดสินไปเป็นครับเหมือนคดีเนี้ยที่ลพบุรีซึ่งเขาขออุทธรณ์คดีเดียวใช่ครับคดีเดียวผมเหมือนไปฟังเฉยๆพอฟังคดีนี้เสร็จก็เหมือนแบบจบ 100% จบทั้งหมดแล้วจริงๆเพลงของ Music Box เนี่ยก็จะถูกจัดเก็บโดยแกรมมี่คือร่วมกันจัดเก็บร่วมจัดเก็บให้ภายในเวลากี่ปีก็ว่าไปแล้วเท่าที่ทราบเท่าที่จำได้น่าจะมีเงินจำนวนไม่ทราบว่ากี่ล้านด้วยเป็นจำนวนล้านแต่ไม่ถึงตอนนั้นคือ10 กว่าล้านใช่ครับใช่ครับทราบเท่านั้นจริงๆอ่ะผมเอามาร้องได้แล้วเพราะว่าวันที่คดีมันจบแล้วเขาเคลียร์กันเนี่ยคือคุณฟ้าใหม่เนี่ยก็คุยกับผมว่าพี่เอาไปร้องได้แล้วนะครับแล้วแต่เราตอบไปไหมคะแล้วตอบคุณฟ้าใหม่ไหมในใจของเราคือแต่ในใจของผมพูดไม่ออกครับเป็นปมในใจเป็นปมในใจเพลงนั้นก็ยังเป็นเพลงในตำนานต่อไปที่ผมชื่นชอบครับคือยังยืนยันว่าเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบและเป็นวงของเพื่อนผมที่ผมรักมากที่สุดวงนึงแต่ว่าก็ขอละไว้ในจุดที่ชื่นชอบดีกว่าอีกหนึ่งข่าวดีนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะได้เห็นหน้าลูกคนแรกที่มีกำหนดคลอดในวันที่27มีนาคมนี้ครับแล้วก็เตรียมตั้งชื่อว่าน้องมิวที่มีมาจากคำว่ามิลเลียนนะครับเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวหมดไปหลายล้านกับการตั้งใจมีทายาทด้วยการทำกิฟต์ครับ